เดี๋ยวช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ความคืบหน้าเรื่องของไอคอนครุฑนะครับก็วันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปหลายอย่างนะครับทั้งคลิปเสียงคลิปภาพก็เหมือนว่าจะค่อยๆที่จะปรากฏออกมานะครับเชื่อว่า1-2วันนี้เราอาจจะได้เห็นเซอร์ไพรส์เป็นคลิปภาพออกมาอันนี้คาดการณ์กันนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของคําชี้แจงของนักร้องเรียนก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวไปมีเรื่องของคริปโตที่ก่อนหน้านี้ มีพยานแล้วก็ออกมาชี้ว่ามีการโอนย้ายคริปโต USDT เนี่ยมีการโยกย้ายก่อนที่จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหารวมคนเนี่ยหชั่วโมงวันนี้มีคําชี้แจงนะครับสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้มั่วแล้วก็มีเรื่องของตัวละครใหม่ๆก็เริ่มที่จะปรากฏตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของการอายดทรั์เพิ่มวันนี้มีความคืบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าทางสอบสวนกลางนะครับเข้าไปตรวจค้น11จุดที่เกี่ยวข้องกับคดีไอคอนกร o u p นะครับมีพื้นที่กรุงเทพ6จุด ปทุมธานี4จุดแล้วก็ที่นนทบุรีอีก1จุดนะครับไปหาหลักฐานเพิ่มแล้วก็วันนี้นะครับมีการยึดรถหรูเพิ่มเติมอีก5คันขนาดเดียวกันนะครับเรื่องของทีมสืบสวนเนี่ยทางท่านผบตรอเองท่านก็ย้ํามานะครับว่าคดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มูลค่าความเสียหายสูงมีผู้ที่ด้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องทํางานอย่างรัดกุมถึงที่สุดนะครับวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วันนี้ท่านผบตรพูดถึงเรื่องของแถว2ด้วยคนที่อาจจะสมบทเป็นเหยื่อ แล้วก็ลอยนวลเนี่ยอาจจะเป็นคนผิดก็ได้นะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาที่หนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของข่าวเท็จเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของการอายัดทรัพย์เพิ่มกันก่อนนะครับสำหรับเป้าหมายวันนี้เนี่ยทางสอบสวนกลางนะครับบุกค,ค้นพื้นที่11จุดด้วยกันส่วนใหญ่นะครับเป็นบ้านพักของคนใกล้ตัวหรือว่าผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหา18คนที่มีการ จับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ของดีแอค c อนก r ุ u p นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทยอยนําของกลางอย่างเช่นวันนี้ที่อายัดทรัพย์เพิ่มนะครับก็คือฮาร์ดดิสก์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนนะครับมาตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะขยายผลดําเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับส่วนเรื่องของรถหอรูนะครับวันนี้ยึดเพิ่ม5คันนะครับ Mercedes Ben z e 2 5 0 cgi สีดำแล้วก็ slk 200สีขาว SLK AMG สีเขียวนะครับตัวของ AMG สีเขียวเนี่ยด้านหลังเห็นบอกว่าตามข่าวนะครับมีโลโก้ด้วยของ The i c o n Group เขียนคำว่า e x c l u s i v e Car Club ไม่รู้ว่าหมายถึงน่าจะเป็นีคันนี้คันสีเขียวนี้นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของของแก๊งไหมของแก๊งขับรถแหละรถรถรถหรูที่เอาไว้โชว์อ่ะเหมือนคลับของเาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มี b บ n z SLK 200สีดำ bmw 220i สีขาวแล้วก็ของกลางที่ยึดได้ณนะขณะนี้นะครับทั้ง18ผู้ต้องหาเนี่ยรถอูอย่างเดียวก็35คันเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีรายง,งานเพิ่มเติมด้วยนะครับคันนี้ขอภายไม่ใช่คันนี้นะครับ bmw bmw 220i สีขาวน่าจากันนี้เนี่ยมีคล้ายๆแบบช็อตโน้ตเนี่ยเอกสารเนี่ยเสียบไว้ลักษณะเป็นข้อความลักษณะเหมือนกับการให้กำลังใจ บางข้อความเนี่ยเขียนไว้บอกว่าบอสท,ทุกคนสู้ๆนะครับบางข้อความเนี่ยก็ลักษณะเป็นข้อความให้กําลังใจแล้วก็บางข้อความเนี่ยก็เป็นแบบรูปอิโมจิชูสองนิ้วสู้ๆแล้วก็ยังมีข้อความหนึ่งเขียนไว้ว่าเจนนี่นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะ,คะเออทีนี้หนักเลยต้องไปหาเจนนี่อีกคือใครค่ะนะครับคาดว่าวข้อความนี้น่าจะเป็นข้อความที่ที่ส่งให้แล้วก็มีการเขียนให้ตอนที่มีปัญหาแล้วละ่ะลักษณะข้อความประมาณนี้นะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทยอยนําของกลางมีทั้งฮาร์ดดิสตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการคุมตัวเพิ่ม2คนด้วยกัน2บุคคลนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นพนักง,งานของดิไอคอนกรุปแล้วก็มาสอบปากคำเพิ่มเติมในการขยายผลเกี่ยวกับคดีนี้นะครับนี่คือเป็นรถของกลางที่ยึดมาได้นะคะคุณผู้ชม ทีนี้ทางด้านท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็คือพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรท่านพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ พูดถึงยอดของผู้เสียหายในคดีดีไอคอนกรุ๊ปทั่วประเทศเนี่ยที่มีการเข้าไปแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความที่บชกนะคะครหรือที่กองบัญชาการสอบสวนกลางรวมถึงสถานีตํารวจท้องที่ทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานีตํารวจบางที่เขามีให้กรอกแบบฟอร์มเลยมีอะไรเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็รับแจ้งมาตั้งแต่วันที่10จนมาถึงวันที่21ตุลาคมคมีจํานวนทั้งสิ้นคือ6 9 7 9คนรวมมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณกว่า2046ล้านบาท จะเห็นนะครับว่าตัวเลข2ตัวเลขนี้ทางผู้เสียหายตอนนี้เนี่ยเกือบหลัก7,000คนแล้วแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยตอนนี้เกิน2000ล้านบาทซึ่งเชื่อว่าทั้ง2ตัวเลขนี้คือผู้เสียหายกับเรื่องของความเสียหายมูลค่าความเสียหายเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าเป็นตัวเลขที่มันค่อนข้างก้าวกระโดดใช่ครับในช่วงที่มีคดีที่ผ่านมานี้ทีนี้เนี่ย เซตแรกที่มีการจับกลุ่มตัวไปก็คือบรรดาบอสทั้งหมด18คน18คนนี่เป็นเซตแรกที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกไว้แล้วทีนี้สังคมก็ตั้งคำถามว่าแล้วคนอื่นๆเช่นกรณีเช่น,มชนแม่ขายหรือระดับดีลเลอร์ที่เป็นเอ็มเพอเรอร์หรือว่าระดับมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยจะโดนด้วยไหมแล้วจะใช้ตัวชี้วัดไหนในการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วใช้ตัวชี้วัดไหนที่จะระบุถึงฐานความผิดได้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานยหลักฐานให้มันชัดเจนมากกว่านี้แต่ล็อตสมาแน่นอนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งบอส เป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งพนักงานในระดับไหนก็จะถูกดำเนินคดีทั้งหมดมีการย้ำด้วยนะคะว่ามีเส้นแบ่งการสอบสวนการดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปผู้เสียหายก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาจากต้นขั้วทางฝั่งไหนแล้วแต่มแม่ขายฝั่งไหนแล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีการพิจารณาค่อนข้างละเอียดโดยเฉพาะบางคนอาจจะสวมบทเป็นเหยือ่ออันนี้ก็ต้องดูด้วย เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีคนทีอ่อาจจะออกสื่อไปแล้วเนี่ยแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นเหยื่อเนี่ยแต่พอโซเชียลมีเดียมีการเข้าไปแกะรอยแล้วก็มีการเอาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยอา้าวกลายเป็นว่าอาจจะเป็นระดับตัวเอเลยนะบางคนอาจจะเป็นระดับขั้นแบบแม่ทีมรายใหญ่เลยก็ว่าได้ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวฟังประเด็นนี้นะครับเรื่องของข้อมูลคดีล่าสุดจากท่านผบตรท่านกิตติรัตน์กันก,นก่อนนะครับ อันนี้เราสอบมาถึง6,000คนใช่ไหมครับผมเองเนี่ยก็ให้แนวแนวคิดกับพนักงานสอบสวนและทีมวิเคราะห์ว่าการสอบปากคำในบุคคลที่แสดงตัวเป็นผู้เสียหายครับเราได้ให้มีการเตรียมนะครับหลักฐานทางการเงินนะครับว่าท่านมีการสูญเสียเงินด้วยวิธีใดอย่างไรแล้วเราก็พึงระวังในเรื่องของผู้ที่มีส่วนร่วม ในการกระทําผิดแล้วมาแสดงตัวเป็นผู้เสียหายอันนี้ผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเราสอบมาแสดงตัวเป็นผู้เสียเราก็สอบแต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าอา้าวกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทาผิดครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าพยานหลักฐานปรากฏเช่นนั้นเส้นแบ่งนั้นก็จะหายไปครับก็จะกลายเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายของผู้ที่ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับอันนี้เมื่อมาแสดงตัวว่าเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องสอบครับ แต่ทั้งหมดจะอยู่ในการวิเคราะห์ทำให้การทุกรลยครับก็คาดว่าเดี๋ยวเรื่องของผู้เสียหายเรื่องของการเข้ามาแจ้งความเนี่ยสักระยะหนึ่งนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้หลังจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรื่องของลถสองเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพละแล้วก็เรื่องของคดีของทั้ง18ผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ก็น่าจะชัดละว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่วันนี้ถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงบ่ายมีข่าวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับอยู่กับเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตัวของบอสพอเองมีการโยกย้ายสกุลเงินดิจิตอลออกนอกประเทศไปแล้วบางคนบอกว่าออกไปนอกกระเ๋าตัวเองไปแล้วเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยทางท่านผบอตรบอกนะครับบอกว่าได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับผ่านทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปป เราก็คาดว่าจะทําความจริงประเด็นนี้ให้ปรากฏนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับวันนี้บิ๊กเต่าชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวฟังกันค่อนข้างที่จะไฮไลท์เหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ท่านทางท่านผบตรเนี่ยยังพูดถึงลักษณะการการปรามบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ออกให้ข้อมูลเรื่องของสกุลเงินนะครับอาจจะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันมีข้อมูลที่มันคาดเคลื่อนค่อนข้างเยอะ ซึ่งท่านผบตรลเนี่ยท่านใช้คํานี้ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็นเท,ท็จเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเรื่องของในทางกฎหมายเพราะว่ามันมันทำให้ประชาชนเนี่ยควยเขวแล้วก็ประชาชนก็จะต่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้ว่าเอ๊ะทำไมปล่อยปละละเลยให้มีการโอนถ่ายทรัพย์สินไปได้แล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็นเท,ท็จนั้นเนี่ยแจ้งแล้วก็สื่อไปแล้วเนี่ยประชาชนเข้าใจผิดแบบเนี้ยสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะถูกต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังประเด็นนี้จากท่านผบตรลกันก่อนครับ อยากให้ท่านได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสียก่อนก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอันจะทำให้ประชาชนสังคมไขว้เขว äh, ต่อข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องนี้ทำไมเจ้านที่ของรัฐปล่อยปะละเลยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ มีการถ่ายโอนทรัพย์สินในโลกของคริปโตนะครับฮอตวอลเล็ตโควอลเล็ตโอกไปกันใหญ่นะครับเอาเป็นว่าตรวจสอบแล้วนะครับขอเป็นว่าให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้เดินหน้าปรากฏข้อเท็จจริงเร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าเอาข้อมูลออนเป็นเท็จออกมาพูดเพียงต้องการเวทีต่อสาธารณชน ท่านต้องถูกดำเนินคดีดแล้วก็ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เป็นคดีใหม่ๆเนี่ยก็คือเนื่องจากมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันสูงมากแล้วก็ทรัพย์สินแต่ละคนถือทั้ง18คนก่อนหน้านี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงมากๆหลายคนก็ไปโยงกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์แต่ในทางสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นนะครับทางท่านกิตลัตท่านผบตรเนี่ยท่านยืนยันนะครับว่าตอนเนี้ย คือเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยคือยังยัง,ย,งยังสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันยังไปไม,ไม่ไม่ไปพลาดถึงนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่เห็นเส้นทางทางการเงินไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพน,นันแต่ว่าเรื่องของการสอบสวนก็ยังต้องดาเนินการต่อไปนะครับค่ะ